นับสนุนโดยใหม่บีทาเก้นชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเครื่องสำอางนากาโนะของขวัญจากธรรมชาติสู่ผิวคุณในช่วงโควิดที่ผ่านมาทำเอาศิลปินนักร้องหลายๆคนต้องปรับตัวผันไปจับธุรกิจนู่นนี่นั่นมากมายค่ะหนึ่งในนั้นนั่นก็คือการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาขายสุภาพบุรุษลูกทับฟ้าอย่างบ่าววีก็เช่นกันก่อนหน้านี้ที่เปิดตัวไปแล้วก็จะมีโรตีกรอบปลาทูหอมและล่าสุดมีข้าวสารบ่าววีด้วยค่ะเป็นปลาทูหอมก็ยังขายดีอยู่ครับดีตอบอยู่ข้างหลังตลอดแต่ไม่ก็ได้ไปโพสต์ผ่านหน้าเพจใหญ่เพราะว่าเพจเขาชอบบล็อกถ้าเราไปเรื่องของสินค้าอะไรเงี้ยก็เลยทำแบบพอมีพอกินไปไม่ได้ถึงกับขนาดต้องแบบอลังการอะไรแต่ก็ยังขายอยู่ครับมีโรตีกรอบครับผมตอนนี้ข้าวสารมาดีครับข้าวสารก็เพิ่งเปิดเกิดได้ไม่นานข้าวสารก็ขอบคุณมากเลยครับข้าวสารเปล่าอีนะครับรู้สึกว่ายอดตอบโจทย์มันดีมากครับรับมาอีกทีครับเราก็สมแกนข้าวบ่าววีเพื่อชาวนาไทยแต่เราได้ช่วยชาวนาไปด้วยครับค่ะมันอย่างน้อยก็มีการเปิดขายมีอะไรอะไรอย่างเงี้ย มันก็ยิ่งสร้างแรงกระตุ้นให้กับพี่น้องชาวนาด้วยครับเราก็ลูกเกษตรครับออกมาตัวเดียวก่อนก็เป็นข้าวหอมมะลิครับแล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิแล้วก็ของบ่าววีเนี่ยครับชื่อบ่าววีอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ยอดมาดีมากต้องขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับหลายท่านที่ไปทานแล้วก็เขาบอกว่ารู้สึกทานอร่อยมันบางทีธุรกิจผมเนี่ยมีคนถามว่ามันเยอะร้านข้าวต้มบ่าววีเวลาใครเจอที่ทุกกับจังหวัดในภาคใต้จริงๆมันชื่อผมชื่อบ่าววีครับเลยเป็นของคนอื่นเขาแต่ผมก็บอกแล้วว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเคยเจอมาแล้วเขาบอกเขาขอใช้ชื่อไปวันก่อนมีบ้านมีรีสอร์ทเปิดใหม่ก็รีสอร์ทบ่าววีมีก็ดีใจนะบางทีเราไปเจอเขาก็แฟนคลับก็จะโทรมาแล้วนี่มาเปิดรีสอร์ทตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยจะทักอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่ของเราเป็นไปได้หมดครับเพราะบ่าววีนี่อ๋อเขาขอใช้เราก็ให้ใช้ใช่ครับใช่ครับโอ้โหเรียกว่าจิตใจดีจริงๆเลยนะคะพี่บ่าววีแบบนี้ไม่ให้ FC รักไม่ได้แล้วล่ะค่ะจริงไหมติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งออนไลน์และ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย